สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาสณสงขลาค่ะพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะมาพูดถึงเรื่องโอกาสทองและกำไรชีวิตค่ะนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เราได้ข่าวคนที่ฆ่าตัวตายนะคะด้วยปัญหาหลากหลายในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะคะเราไม่ได้เป็นเขาเนาะเราอาจจะไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกปัญหาเนี่ยนะคะถ้าเราวางลงแล้วพินิจพิเคราะห์ให้ดีเนี่ยนะคะทุกปัญหามันมีทางแก้มันมีทางเดินไปต่อทั้งนั้นเลยนะคะฝากไว้สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาในชีวิตนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเนาะชอบเราชอบเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราชอบทางลัดใช่ไหมเราอยากให้สำเร็จเราจะไปไหนแม้กระทั่งจะขับรถเราก็จะชอบไปทางลัดเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะพาเราไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่านะคะแต่จริงมันไม่เสมอไปหรอกนะคนทุกคนเนี่ยนะคะเราอาจจะอยากไปทางลัดแต่ทางนั้นเรายังไม่เคยไปมาก่อนเลยบางทีก็อาจจะทำให้เราหลงทางแล้วก็ช้าไปได้นะคะดังนั้นต้องบอกว่าทางลัดไม่ใช่ทางที่ทำให้เราถึงจุดหมายได้เร็วเสมอไปนะคะทีนี้เกริ่นมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องโอกาสทองเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าวันนี้นั่งคิดอยู่ว่าลิสต์เป็นข้อๆนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยเรามีอะไรบ้างเนี่ยข้อแรกเลยอาจารย์เขียนเลยว่า dream คือความฝันนะคะเรามีความฝันอะไรแล้วเราอะทำความฝันของเราให้เป็นจริงหรือยังอาจารย์เนี่ยเนื่องจากเราก็อายุเกิน50แล้วอะเนาะความฝันของเรามีหลายอย่างทีเดียวเราก็ค่อยๆลิสต์ไปว่าติ๊กเอาไว้ว่าความฝันอะไรบ้างที่เราทำแล้วเราสำเร็จแล้วเราได้แล้วเนี่ยนะคะก็มันก็ค่อยๆถูกขีดค่าออกไปเนาะนะคะอาจารย์เป็นคนที่มีเป้าหมายสำหรับความฝันของเราเสมอดังนั้นเนี่ยมันก็เหลือว่าอะไรที่ยังไม่ทำไอ้ที่ทำแล้วพิชิตแล้วก็ถูกขีดค่าออกไปแล้วนะคะดังนั้นต้องตั้งไว้เลยว่าเรามีความฝันอะไรนะคะข้อแรกคือ dream ของอาจารย์เนาะข้อที่สองคือ love ความรักนะคะบางคนเนี่ยให้ค่าของความรักมาก่อนเลยนะคะความฝันอะไรก็ไม่สนใจนะเอาความรักก่อนเลยนะคะแต่อาจารย์ให้ความรักเนี่ยเป็นอันดับที่สองนะความรักของอาจารย์ไม่ได้แปลว่าความรักแบบหนุ่มสาวอย่างเดียวเนาะเราก็เกิดวัยกลางคนแล้วเนี่ยนะคะแต่ความรักของเราแปลว่ารักครอบครัวรักพ่อแม่ตอบแทนผู้มีพระคุณนะคะและก็รักคนอื่นรักคนอื่นที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้นั่นเราได้มอบความรักของเราให้ผู้คนหรือยังนะคะคำว่ามอบความรักเนี่ยบางทีมันก็ไม่ต้องให้เงินเสมอไปนะคะการดีกับคนอื่นการช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาคนอื่นให้คนอื่นผ่านพ้นชีวิตวันคืนเลวร้ายไปได้ก็คือการมอบความรักให้เหมือนกันนะคะความรักมีหลากหลายวิธีเลยทีเดียวนะคะข้อที่3ที่อาจารย์จดไว้คือfeel free คือหรือว่า freedom นั่นเองคือการเป็นอิสระอิสระต่อการเงินอิสระต่อการงานอิสระที่จะใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้นะคะตอนนี้เริ่มทำละชีวิตจริงๆก็เราอิสระจากการถามว่าอิสระจากการงานไหมงานเราเป็นอิสระนะคะแต่มันไม่เคยอิสระเลยเพราะว่าเราทำงานเต็มที่เต็มเวลาแต่ข้อดีก็คืออย่างเช่นจะหยุดไปเที่ยวเดือนนึงก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งช่วงนี้ยิ่งเรียกตัวเองว่าเกษียณจากงานประจำแล้วนะคะอาจารย์ก็มีอิสระมากขึ้นดังนั้นขอให้ทุกคนคิดถึงเรื่องฟรีดอมของตัวเองนะคะฟีลฟรีของตัวเองที่จะต้องเป็นอิสระต่อสิ่งยึดเหนี่ยวต่างๆนะคะบางคนมีสิ่งยึดเหนี่ยวเยอะมากเลยทีเดียวที่มันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถไปทำตามความฝันของเราเสียทีไม่สามารถมอบความรักของเราให้คนอื่นได้เพราะเราไม่อิสระนั่นเองนะคะข้อที่4คือ relax คือการผ่อนคลายจริงๆเป็นคนผ่อนคลายมากอยู่แล้วนะคะแต่ต่อให้เราผ่อนคลายแค่ไหนก็ตามการงานที่เราผจญอยู่หรือปัญหาของคนอื่นที่เราผจญอยู่มันก็อาจจะทำให้เรามีความเครียดได้เหมือนกันนะคะการที่เราจะผ่อนคลายได้อย่างเช่นไปทะเลนะคะวันนี้อาจารย์ยังโพสต์ของตัวเองอยู่เลยว่าฉันต้องการวิตามินซีซีคือทะเลนะคะ SEA อะไรเงี้ยเพราะว่าอยากไปทะเลมากเลยจริงๆนะคะชีวิตเราผ่อนคลายได้ฟังเพลงเบาๆทำอะไรต่างๆนะคะไปเรียนโยคะ
ไปสวดมนต์ไหว้พระไปปฏิบัติธรรมบ้างก็คือการผ่อนคลายเช่นเดียวกันนะคะคนไม่ได้เข้าวัดก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีเนาะทุกคนเลือกที่มีความผ่อนคลายเลือกที่จะมีอิสระของตัวเองได้ในหลายๆเรื่องแต่ขอให้ทำความดีก็แล้วกันนะคะ be happy เป็นข้อสุดท้ายที่อาจารย์เขียนไว้เนาะก็คือเรื่องของทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขนะคะเรามีความสุขอยู่แล้วทุกๆวันเพียงแต่ว่าถ้ามันจะสุขมากขึ้นแปลว่าคนรอบข้างของเราต้องมีความสุขด้วยนั่นเองนะคะทีนี้มาเข้าถึงเรื่องโอกาสทองในชีวิตที่อยากจะพูดกันดีกว่านะคะชีวิตของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสทองไม่ได้มีเข้ามาทุกวันนะคะแต่เราอย่าไปอิจฉาคนอื่นว่าโอ๊ยทำไมคนอื่นเขามีโอกาสดีๆแล้วฉันไม่มีเนาะนะคะใครล่ะคือผู้ที่ได้รับโอกาสทองในชีวิตคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่ามีคนมาปรึกษาเยอะค่ะว่าทำไมไม่มีใครให้โอกาสหนูเลยนะคะต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเนี่ยเปิดโอกาสให้ตัวเองไขว่คว้าโอกาสนั้นหรือยังนะคะเพราะว่าพอถามว่าอะไรล่ะคือโอกาสที่คุณอยากจะได้ไม่รู้สิอาจารย์ก็อะไรก็ได้นะคะเป้าหมายยังไม่มีเลยอยากได้โอกาสแต่พอเขายื่นให้ก็อาจจะมองไม่เห็นมันก็ได้นะคะคนที่จะได้รับโอกาสทองในชีวิตเนี่ยนะคะก็คือคนที่ไม่เคยยอมอยู่ท้ายแถวเลยนะคะเวลามีใครมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เนี่ยนะคะฉันออกมายืนข้างหน้าอยู่ตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยรอรับว่าโอ้มีแบ่งปันให้ฉันสิหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นผู้ที่ออกมายืนแถวหน้าเพื่อจะคว้าโอกาสดีๆเอาไว้เสมอเลยนะคะคนเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยเราเรียกว่าอะไรเดียวไม่ค่อยวิตกกังวลกับความเผชิญความท้าทายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลามีเรื่องอะไรที่เผชิญหน้ามีเรื่องอะไรที่ท้าทายฉันจะออกมายืนอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆอันนั้นเอาไว้นะคะต้องบอกเลยว่าคนเหล่านี้แหละคือคนที่ได้รับโอกาสทองในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเหล่านี้หรือยังต้องถามตัวเองก่อนนะว่าโอกาสทองอะไรและคุณเคยทิ้งมันไปหรือเปล่านะคะบางทีเราเองนี่แหละทิ้งโอกาสดีๆในชีวิตไปเพราะว่าคิดเยอะวิตกกังวลเยอะมโนเยอะว่าโอ้ยมันจะดีเหรอแล้วทำอันนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาจะว่ายังไงจะอย่างนั้นไหมจะอย่างนี้ไหมนะคะคุณก็จะพลาดโอกาสดีๆไปเนาะมันไม่ได้มีเข้ามาทุกวันนะนะคะแล้วอะไรคือกำไรชีวิตนะคะคนเราเนี่ยจริงๆได้รับกำไรชีวิตเยอะนะนะคะแต่จะบอกให้ว่าคนที่ได้รับกำไรชีวิตคือคนที่ใช้ชีวิตสมบุกสมบันนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะผ่านความผิดพลาดหวังนะคะแล้วก็หกล้มหกลุกมาเยอะแล้วแต่ไม่ยอมพ่ายแพ้คนเหล่านั้นล่ะค่ะจะไปต่ออีกหกล้มเหรอลุกขึ้นได้ไปต่ออีกนะคะเขาใช้ชีวิตแบบคุ้มค่ามากเลยทีเดียวคนเหล่านี้จะเป็นคนที่อดทนสูงมากอดทนทุกสภาวะที่เข้ามาในชีวิตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้จนถึงวันที่สำเร็จนะคะคนที่ได้รับกำไรชีวิตไม่ใช่แปลว่ามีโชคดีอุ้ยถูกหวยรวยเบอร์นะคนที่รับกำไรชีวิตก็คือเขาไม่เคยยอมแพ้เลยเขายืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าผ่านอะไรมาก็ตามแล้วเขาก็สามารถยืนอยู่จนสำเร็จนะคะจนถึงวันที่เขาสำเร็จนั่นแหละคือคนที่ได้รับกำไรชีวิตนะคะแล้วคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าล่ะที่ประสบความสำเร็จนะคะต้องบอกเลยว่าคุณต้องหาความฝันของตัวเองให้เจอก่อนกล้าที่จะก้าวออกไปหาความฝันนะคะแล้วก็คว้าโอกาสทองนั้นเอาไว้นะคะมองให้เห็นด้วยว่าตัวเองมีคุณค่าเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองก่อนนะคะแล้วไม่ว่าจะหกล้มสิ้นหวังพลาดหวังเสียอกเสียใจยังไงก็ตามเราต้องสร้างกำลังใจของเราขึ้นมานะคะคุณต้องเชื่อมั่นตัวเองเสมอนะนะคะไม่ว่าบางทีเนี่ยเนาะเส้นทางชีวิตของเราก็มันบอกแล้วไม่มีใครโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเส้นทางชีวิตของคนเรามันขรุขระบ้างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะเส้นทางชีวิตนี้นะคะแต่เป้าหมายของเราต้องไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองอย่าปิดกั้นการเรียนรู้แล้วก็ปิดกั้นความคิดของตัวเองก็ไม่ได้นะนะคะโอ้ปิดหูปิดตาปิดปากปิดกั้นความคิดของตัวเองฉันรู้แล้วฉันไม่เรียนแล้วฉันรู้หมดแล้วนะคะและก็อย่าให้ใช้คำว่า
ทำไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้มาปิดกั้นโอกาสทองของคุณนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาเราได้โอกาสมาเนี่ยไอ้ทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้คุณไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าคุณไม่กล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆเลยนะคะคนที่จะประสบความสําเร็จคือคนที่กล้าที่จะแตกต่างค่ะนะคะก่อนจบคลิปนี้นะอาจารย์ขอฝากประโยคเด็ดเอาไว้ก็คือโลกมีไว้ให้เราเหยียบนะคะไม่ได้มีไว้ให้เราแบกดังนั้นอย่าแบกโลกเอาไว้ค่ะและปัญหาทุกปัญหาค่ะมีเอาไว้ให้แก้ไม่ได้มีเอาไว้ให้เรากลุ้มนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาปัญหามากัดกลุ้มค่ะค่อยๆแก้กันไปนะคะคุณสามารถแก้ได้อยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีทีเดียวค่ะใครมีปัญหาอาจารย์หญิงเอาใจช่วยนะคะและขอให้ทุกท่านได้รับโอกาสทองในชีวิตรวมถึงมีกำไรชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จทุกคนเลยค่ะ